ก็คือย้อนไปอย่างน้อยเนี่ยในสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับก็คือมีการแบ่งกรมแพทย์ออกเป็นอย่างน้อย3กรมใหญ่ๆก็คือกรมแพทยาหน้ากรมแพทยาหลังแล้วก็กรมแพทยาโรงพระโอสถครับและที่สำคัญเลยก็คือกรมแพทยาหน้ากับกรมแพทยาหลังเนี่ยเราเชื่อว่าเจ้ากรมเนี่ยเป็นมีสถานะเป็นพราหมณ์ในราชสำนักซึ่งมีวิชาอาคมนะครับในกฎมนเทียนบาลเนี่ยได้กล่าวถึงเจ้ากรมทั้งสองเนี่ยรวมอยู่กับพระมหาราชครูราชครูแล้วก็พระโหราธิบดีนะครับเราจึงเชื่อได้ว่า2ตำแหน่งเนี่ยน่าจะเป็นพราหมณ์ในราชสำนักนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มข้าราชการที่เป็นพราหมณ์เนี่ยครับที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยยังมีหน้าที่ในการทำพิธีพราหมณ์ในราชสำนักอีกด้วยครับดังนั้นเนี่ยเราจึงสันนิษฐานว่าการรักษาบำบัดโรคของกรมแพทยาเนี่ยจึงน่าจะเป็นการบำบัดโรคด้วยพิธีกรรมหรือว่าคาถาในการกำกับตัวยาร่วมไปกับการแพทย์นอกจากนี้เนี่ยกรมแพทยาหลังเนี่ยยังถูกระบุว่ามีหน้าที่ในการตัดสินคดีความเกี่ยวกับการทำว่านยายาเสน่ห์ในกฎหมายตาสามดวงเนี่ยได้ระบุว่ากรมแพทยาหลังเนี่ยมีตาประจำตำแหน่งก็คือตาเทพยดาถือรูปคำนะครับในนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยเราก็มีวัตถุชิ้นสำคัญก็คือเชิงบาดไม้ที่ระลึกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในปีพ.ศ. 2416นะครับที่จะมีการประดับมุกเป็นรูปตากลมกองต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นตาเทพยดาถือรูปคำจึงสันนิษฐานได้ว่าตาเนี่ยที่อยู่ปรากฏอยู่บนเชิงบาดเนี่ยก็คือตาประจำกรมแพทยาหลังตามที่ระบุในกฎหมายตาสามดวงครับและจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยแสดงว่าแพทย์ในราชสำนักเนี่ยนอกจากจะต้องมียาที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วเนี่ยยังต้องมีเวทมนต์คาถาที่จะเสริมกำลังใจให้ผู้ป่วยอีกด้วยครับแล้วผมก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาชมนิทรรศการอารคยปณิธานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง7สิงหาคม2565ครับ